ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นทางปฏิบัติในการอบรมจิตคือสมาธิภาวนาดังได้กล่าวมาแล้วว่าคำสอนเรื่องทำสมาธินั้นไม่มีอะไรยุ่งยากหรือไม่มากแต่การแก้อารมณ์เพื่อให้ใจถึงสมาธินั้นมีความสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นในพรรษานี้ก่อนที่จะได้แสดงหลักการของสมาธิอื่นๆก็ขอแสดงธรรมอันฝังจิตคือนิวรณ์เสียก่อนเพราะเพื่อหนึ่งจะได้รู้จักวิธีการแก้จิตไม่นิวรณ์ครอบงำสองจะได้รู้จักนิวรณ์แต่ละข้อละข้อสามจะได้แสดงทางแก้นิวรณ์นั้นสี่และโอกาสต่อไปในวันหน้าเมื่อพูดถึงธรรมที่เป็นอุปสรรคก็อาจจะพูดสั้นๆเพียงหัวข้อเช่นเรียกว่านิวรณ์ซึ่งผู้ศึกษาได้รู้เรื่องนิวรณ์แล้วได้ยินคำว่านิวรณ์ก็จงรู้ได้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อสะดวกแก่การปฏิบัติเพื่อสะดวกแก่การชำระจิตเพื่อเปิดหนทางให้จิตของตนเข้าสู่ความสงบนิวรณ์ซึ่งแปลว่าธรรมอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีโดยใจความก็คือเป็นอกุศลธรรมขัดขวางจิตเหมือนกับว่าถ้าเป็นวัตถุเราจะนั่งรถไปสายใดถนนขาดก็ดีไม้ล้มขวางทางก็ดีนี่เรียกขวางทางนิวรณ์แต่ละข้อความใคร่ในกามความพยาบาทปองร้ายความง่วงเหงาหาวนอนท้อถอยเบื่อหน่ายความฟุ้งซ่านลำคาญความลังเลสงสัยแต่และอย่างละอย่างทำให้จิตมาติดอยู่ตรงนี้ไม่ข้ามพ้นไปสู่ความสว่างความสงบได้และอาการของที่จิตติดอยู่แต่ละตอนก็ไม่เหมือนกันวิธีการแก้ก็ต่างกันเหมือนกับว่านิวรณ์ทั้งห้าเป็นโรคอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งยาที่จะต้องรักษาโรคกามฉันท์ก็อย่างหนึ่งรักษาโรคพยาบาทก็อย่างหนึ่งรักษารักษาโรคถีนพิทะก็อย่างหนึ่งรักษาโรคอุทธัจจกุกุจจะก็อย่างหนึ่งรักษาโรควิจิกิจฉาก็อย่างหนึ่งโดยใช้ธรรมโอสถพระธรรมคือยาที่รักษาอกุศลธรรมที่ฝังทางของจิตในข้อแรกซึ่งมีชื่อเรียกว่ากามฉันกามฉันนิวรณ์นิวรณ์ข้อแรกคือกามฉันหรือกามฉันนิวรณ์คำว่ากามะแปลว่าความใคร่คำว่าฉันทะแปลว่าความพอใจโดยใจความก็คือความพอใจในความใคร่ความใคร่คือกามะนั้นต้องคอยสังเกตดูให้ดีเป็นชื่อเรียกในส่วนดีก็มีแต่ในที่นี้หมายเอาส่วนเสียคืออกุศลถ้ามีส่วนเรียกชื่อว่าธรรมกาโม
แปลว่าผู้ใคร่ในธรรมอันนั้นเป็นส่วนดีคือเป็นผู้ใคร่ในธรรมที่ชอบเพราะฉะนั้นคำว่าความใคร่ในที่นี้หมายความว่าจิตกำหนัดคือราคะแต่ท่านเรียกว่ากามฉันทะหมายถึงความพอใจมีความใคร่ในกามคำว่าความใคร่ในกามก็โดยใจความขยายออกเป็นก็คือใคร่ในรูปที่สวยที่งามใคร่ในเสียงที่ไพเราะใคร่ในกลิ่นที่หอมใคร่ในรสที่ชอบใคร่ในสัมผัสที่นิ่มนวลที่พึงพอใจแล้วความใคร่เหล่านี้ก็จับเป็นอารมณ์นึกถึงเป็นธรรมารมณ์รวมลงอยู่ที่ใจเป็นผู้รับภาระเป็นผู้รับรู้เมื่อสิ่งเหล่านี้คือความใคร่เหล่านี้ล้อมรอบจิตใจอยู่เหนือคุณธรรมของจิตคือตัวเองอยู่เหนือความอดทนของจิตคือตัวเองอยู่เหนือสติปัญญาคือความขจัดออกไปของตัวเองก็ท้อถอยและพ่ายแพ้ความใคร่ก็ครอบงำเพราะฉะนั้นคนทำบาปทำกาเมสุมิจฉาจารแม้เด็กเล็กๆแม้คนเฒ่าคนแก่ก็ทำได้เพราะความพ่ายแพ้อย่างรุนแรงต่อกามฉันทะ กลายเป็นกามราคะคือการทำความพอใจในความอยากในความกำหนัดกลายเป็นกามตัณหาความทะเยอทะยานแสวงหาในที่ตนกำหนัดแล้วนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปเป็นที่พอใจเสียงเป็นที่พอใจเป็นต้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงจัดว่าเป็นผู้ร้ายหรือเป็นพรานทำความเสียหายต่อบุคคลถ้าคนใดเฉพาะอย่างยิ่งหญิงไปพบปะกับคนกลุ่มนี้คนเหล่านี้ก็คล้ายกับว่า พบกับพรานมิจัยร้ายตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้บ้าง หรือเสียชีวิตบ้างจึงแสดงให้เห็นว่ากามฉันกามราคะกามตัณหาแต่ละอย่างละอย่างนี้เป็นเรื่องไม่ใช่เบาๆเป็นเรื่องที่ให้โทษอย่างร้ายแรงเป็นการทำลายบุคคลทำลายสังคมทำลายประเพณีทำลายคุณธรรมจิตใจหยาบช้าด้วยประการต่างๆถ้าพูดถึงในด้านสมาธิถ้าจิตไปนึกถึงความใคร่อารมณ์ที่น่าใคร่จิตจะเซไปตามอารมณ์ที่น่าใคร่อยากนึกถึงบุคคลอยากนึกถึงเรื่องราวอยากนึกถึงอวัยวะส่วนต่างๆที่น่าใคร่น่าพอใจของหญิงเป็นต้นแล้วก็ทำให้เพลิดเพลินทำให้ติดถ้ามีการนึกถึงลืมอารมณ์ของพุทโธหรืออารมณ์ของพุทโธจะไม่มีเลยเพราะส่วนหยาบเหล่านั้นกลบหมดบางหมดมิดหมดจิตจึงติดเครื่องขัดฝางอยู่อย่างนั้นสำหรับบรรพชิตผู้ที่บวชในพระศาสนาพระศาสดาทรงแสดงหลักธรรมสามประการคือไตรสิกขาศีลสิกขาสมาธิสิกขา
ปัญญาสิกขาเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิสิกขาสิ่งที่เป็นอุปสรรคของสมาธิก็คือนิวรณ์ทั้ง5เฉพาะข้อแรกคือกามฉันกามฉันในนิวรณ์5นี้ท่านวางหลักไว้เป็นข้อแรกสอนไว้เป็นข้อแรกทีเดียวเพราะเห็นว่าเป็นความกระหายของสัตว์ทั้งหลายเป็นความอยากได้ในอารมณ์เหล่านี้ของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่ตั้งคนเราเป็นต้นพอเกิดมาพอรู้เรื่องราวก็มีความกระหายสัตว์ทั้งหลายอื่นใดก็เช่นเดียวกันรุนแรงยิ่งไปกว่านั้นก็คือไม่รู้จักว่าแม่พี่น้องด้วยความกระหายในตัณหาในกามตัณหาดังได้กล่าวมาแล้วพระศาสดาทรงแสดงโทษของกามฉันท์กามราคะกามตัณหาผู้ที่มีจิตหมกมุ่นอยู่ในกามตัณหากามราคะกามฉันท์เหล่านี้เป็นอารมณ์ตายแล้วลงนรกอย่างเดียวไม่มีทางอื่นเลยไม่มีทางเลือกเลยผูกพันอยู่กับนรกเท่านั้นคือไปสู่อบายภูมิภูมิที่หาความเจริญไม่ได้ด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีศีลมีธรรมเมื่อมีศีลแล้วถึงยังมีความกำหนัดอยู่ก็จะมีความอดกลั้นพยายามรักษาศีลให้ได้ก็จะหาวิธีการบรรเทาไม่ให้เกิดความเสียหายไม่เกิดกาเมสุมิจฉาจารรักษาศีลไว้ได้คุมใจไว้ได้ถึงแม้ไม่หมดเบาลงแล้วใจอยู่ตามอำนาจของคุณธรรมไม่อยู่ตามอำนาจของกามจึงไปสู่สุคติได้ที่ได้ในคำว่าสีเลนะสุคติยันติโดยใจฟางกว่าเพราะข่มกามทำใจให้พ้นจากการท่านแสดงว่าอย่างนี้ภิกษุที่แสดงธรรมะเพื่อละราคะละโทสะละโมหะท่านเรียกผู้นั้นว่าธรรมวาทีคือผู้กล่าววาจาเป็นธรรมแต่ถ้าผู้ใดละราคะปฏิบัติเพื่อละราคะปฏิบัติเพื่อละโทสะปฏิบัติเพื่อละโมหะท่านเรียกผู้นั้นว่าสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติเพื่อละอกุศลถ้าผู้ใดปฏิบัติละอกุศลละราคะได้แล้วละโทสะได้แล้วละโมหะได้แล้วท่านเรียกว่าสุขโตผู้ไปดีแล้วหรือผู้มาดีไปดีแล้วเพราะฉะนั้นราคะนำพาให้สู่นรกโทสะพาให้สู่นรกโมหะพาให้สู่นรกหรืออบายภูมิภูมิอันหาความเจริญไม่ได้มี4สถานคือ 1. นรกต่ำที่สุด 2. เปรตทรมานในความเป็นอยู่สามอสุรกายยังเที่ยวเร่ร่อนหาที่เกิดหาที่อยู่สี่เดรัจฉานอีกสามอย่างเราอาจจะไม่เห็นแต่เห็นในอีกอย่างหนึ่งคือเดรัจฉานเห็นโดยทั่วไปสัตว์เล็กน้อยช้างม้าโคกระบือเป็นเดรัจฉานทั้งสิ้นเดรัจฉานเหล่านั้น มนุษย์อยากไปเกิดเป็นอย่างนั้นไหมอยากเกิดเป็นไฟหรือไม่ก็ไม่มีขยะเกิดเป็นไฟเพราะไม่มีอิสระในตัวเองตัวใหญ่แต่ยังถูกเขาใช้ถูกเขากินเนื้อเป็นมนุษย์ดีฝ่าดีฝ่ามากมายมีกฎหมายคุ้มครองแม้ถ้าหากว่าไฟมันพูดได้มันก็ไม่อยากมาเป็นไฟอยากมาเป็นมนุษย์ดีฝ่าแต่มันพูดในภาษาเราไม่ได้เหมือนกับคนเราถามว่าเป็นมนุษย์กับเป็นเทวดาเอาอย่างไหนเราก็ต้องเรียกว่าเป็นเทวดาดีฝ่า
แต่เราก็ไปบอกกับเทวดาไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเหตุเหล่านี้เกิดเพราะราคะโทสะโมหะถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้มากจิตของผู้ที่มีราคะย่อมติดย่อมกังวลในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจเพราะเหตุนั้นจึงเป็นทางมืดปิดขวางสมาธิไม่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงเหล่านี้แล้วมีทั้งโทษเป็นบาปเป็นกรรมนำพาให้สู่ทุกขติภพไม่ไปสู่สุขติภพตลอดจนฝังจิตไม่ถึงซึ่งความดีก็ควรหาวิธีการรักษาหรือขจัดพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ทรงสอนเรื่องการกำจัดกามราคะหรือกามฉันท์นี้โดยที่ย้ำบ่อยๆมากๆก็เป็นธรรมะสองอย่างด้วยกันโดยตรงคือกายคตาสติและอสุภกรรมฐานกายคตาสติก็คือพิจารณาให้ตรงกันข้ามกับกามฉันท์พอกามฉันท์นั้นจะมองเห็นว่าตรงนั้นสวยตรงนี้งามตรงนั้นน่าชอบใจกามฉันท์เห็นอย่างนี้มองอย่างนี้ส่วนกายคตาสติตรงกันข้ามสวนทางกันให้มองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปฏิกูลเกสาผมเป็นปฏิกูลโลมาขนเป็นปฏิกูลนขาเล็บเป็นปฏิกูลทันตาฟันเป็นปฏิกูลตะโจหนังเป็นปฏิกูลนี่กล่าวเพียงหมวด5ในกายคตาสตินี้แสดงว่าอย่างละ5เลย5เกสาโลมาหน้าขาทันตาตะโจหมวด1กลุ่ม1แล้วก็มังสังคือเนื้อนหารูเอ็นทั้งหลายอาทิคือกระดูกทั้งหลายอธิมินชังเลือในกระดูกวักกลางม้ามอีกหมวดหนึ่งหาได้ยังหัวใจยะกนังตับติโลมะกลางพังผืดเปียกลางไตปับผาสังปอดอีกหมวดหนึ่งอันตังไส้ใหญ่อันตะคุณังไส้น้อยอุตริยังอาหารใหม่กาลีสังอาหารเก่ามัจเกมัจลุงคางเยื่อในสมองศีรษะนี่อีกหมวดหนึ่งในหมวดทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นส่วนของธาตุดินคือเป็นสิ่งที่เข้มแข็งซึ่งจะสามารถหยิบได้จับได้และตั้งแต่ปิดตังน้ำดีเสมหางน้ำเสลดปุบโพน้ำเหลืองโรยตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้น6ข้อนี้อีกหมวดหนึ่งเป็นธาตุน้ำ อสุน้ำตาวาสาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลาสิกาน้ำไขข้อมุดต่างน้ำมูดอันนี้ก็เป็นธาตุน้ำธาตุน้ำสองส่วนสองหมวดหมวดละ6ข้อแต่และอย่างละอย่างธาตุดินทั้งหมดก็ดีธาตุน้ำทั้งหมดก็ดีท่านให้มองให้มองเห็นเป็นปฏิกูลโดยนึกถึงสภาพดั้งเดิมเช่นผมถ้าไม่โกนไม่ตัดไม่ชำระไม่ล้างผมจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเฉพาะอย่างยิ่งมีกลิ่นเป็นอย่างไรท่านให้ดูต่อไปว่าผมเกิดในที่ไหนภายในที่ผมเกิดนั้นมีอะไรก็ประกอบด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองปุบโพน้ำเหลืองน้ำเลือดต่างๆเป็นที่งอกเป็นที่เจริญของผมแม้ขนก็เช่นเดียวกันยกเกสาเสียงอกขึ้นสัวระพางกายจะรอจนหนวดเขาก็รวมกันเรียกว่าผมเรียกว่าโลมเรียกว่าโลมาทั้งสิ้นเรียกว่าขนทั้งสิ้นซึ่งเกิดอยู่กับผิวหนังภายในผิวหนังมีอะไรก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีเนื้อน้ำเลือดเหลืองเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้จึงเกิดมาจากน้ำเลือดน้ำเหลืองเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติถ้าเราไม่เอาละไม่ไปชำระสักสางหรือชำระสักสางแล้วแต่ไม่ให้มีอะไรไปประพรมให้หอมดมกลิ่นผมจะมีกลิ่นไปอย่างไรไม่หอมดมกลิ่น
ขนเป็นอย่างไรไม่หอมเพราะประกอบไปด้วยสิ่งปฏิกูลต่างๆเกิดในที่น้ำเลือดน้ำเหลืองมีเหงื่อใครมาทับผมมาเปรอะเปื้อนอยู่เสมอถ้าเราไม่สามารถจะได้กลิ่นได้พึงเอาผมนั้นไปเผาดูกลิ่นของผมจะเป็นอย่างไรกลิ่นของขนจะเป็นอย่างไรซึ่งก็ถูกต้องตามพระบาลีที่สวดว่าโรนานัปปการัสสะอสุจิโนทั้งผมทั้งขนเต็มไปด้วยความไม่สะอาดมีประการต่างๆเลอะเทอะเปรอะเปื้อนกลิ่นเหม็นปฏิกูลส่วนเล็บเกิดขึ้นที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าถ้าไม่ตัดไม่ทำเล็บก็ยาวน่าเกลียดและก็ไปหยิบอะไรก็ขังอยู่ในเล็บติดอยู่ในเล็บยอมเล็บให้ดำทั้งเล็บมือเล็บเท้าถ้าตัดเล็บนี้แล้วออกไปสมมติว่าตักตกลงไปชามข้าวเราเห็นเล็บแม้ของเราเองเราก็ทานข้าวไม่ลงเพราะเกิดความขยะขยงนั่นเองท่านสอนให้หาอุบายวิธีพิจารณามองดูเล็บให้เห็นว่าไม่งามสิ่งที่ว่างามเขาตัดไว้เขาทาสีไว้เขาขัดถูไว้นั่นเป็นแต่เพียงแต่งไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมเคลือบไว้ด้วยสีต่างๆท่านสอนให้ดูมองของจริงสภาพจริงคือสภาพดังเดิมจึงจะเห็นเป็นปฏิกูลยิ่งฟันก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นไม่แปลงฟันฟันก็เปลี่ยนแปลงสีสกปรกมีคราบอาหารมีกลิ่นเหม็นชัดเจนมากนึกถึงสภาพเหล่านั้นแม้ฟันของเราเองถูกหมอถอนออกไปแล้วเอามาใส่น้ำแกงน้ำข้าวเอามาใส่ชามข้าวใส่ในบาตรหรือเอาไปอมแบบท็อฟฟี่เราก็ทำไม่ได้เกิดความขยะแขยงแม้หนังก็เช่นเดียวกันไม่ได้อาบน้ำมา10 วันจะเป็นอย่างไรซึ่งแต่ได้อย่างละอย่างนี้เป็นปุโรนานัปปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดด้วยประการต่างๆทั้งสิ้นยิ่งมองให้ลึกลงไปโดยความเต็มธรรมชาติที่แท้จริงเขาจะเห็นความไม่สะอาดเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะภายใน จะเป็นไส้น้อยไส้ใหญ่กระเพาะอาหารซึ่งถูกใส่อาหารลงไปทุกวันทุกวันกระเพาะอาหารลำไส้นี้ท่านเปรียบเหมือนไทยเหมือนไท่คือถุงที่มีปาก2 ข้างอีกข้างหนึ่งผูกไว้แล้วก็ใส่ของปากบนท่านเมื่อเวลาจะเปิดเอาของออกก็เปิดที่ผูกไว้ข้างล่างอาหารที่บริโภคเข้าไปก็เช่นเดียวกันขังไว้ในกระเพาะย่อยไปลงลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่แล้วก็ถ่ายออกไปทางช่องอุจจาระ เหมือนไท่ที่เปิดถุงออกธรรมชาติของสุดท้ายของช่องอุจจาระคือเป็นส่วนที่ปิดไว้ถึงเวลาจริงสิ่งสกปรกโสโครกจึงออกมาจึงเปิดขึ้นเป็นธรรมชาติอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อภายในเป็นสิ่งโสโครกปฏิกูลจากอาหารเป็นเศษอาหารเป็นของบูดเน่ากลายเป็นของที่น่ารังเกียจคืออุจจาระซึ่งเรียกกันว่าขี้สิ่งที่ว่าเป็นขี้นั้นออกมาจากกายหลายอย่างอุจจาระก็เรียกขี้ขี้อาหารฟันไม่แปรงไว้ก็ขี้ฟันน้ำมูกไหลออกมาก็ขี้มูกน้ำตาไหลออกมาขี้ตาหูก็เรียกว่าขี้หูตลอดจนขี้อะไรต่ออะไรในร่างกายเยอะแยะขี้เต่าขี้รังแคแต่และอย่างละอย่างเป็นของสกปรกเป็นกลิ่นปฏิกูลไม่สะอาดโดยทั่วทุกอย่างเพราะฉะนั้นร่างกายนี้จึงไม่ต่างอะไรกับถังขยะของเทศบาลถังขยะนั้นเขาตัดเพื่อรูปเป็นทรงตามแบบที่เขาต้องการทาสีไว้สวยงาม
แต่ข้างในทิ้งเศษขยะมูลฝอยของบูดของเน่าของเสียแล้วอะไรเสียอะไรเน่าๆไม่รู้ที่จะไปทิ้งก็ทิ้งในกองขยะของเทศบาลปิดฝาไว้คนเดินไปเดินมาก็ถังนี้สวยกายนี้ก็เหมือนกันแต่งไว้อาบน้ำไว้ไม่รู้ก็ว่ากายนี้สวยส่วนข้างในก็เหมือนกับถังขยะมีของบูดของเน่าเหมือนกันฉะนั้นความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้มากเข้ามากเข้าก็จะเห็นของจริงคือสิ่งปฏิกูลทวนธาตุน้ำไม่ต้องพูดถึงแต่ละอย่างละอย่างที่ออกมาที่ไหลออกมาเหงื่อออกมาก็โสโครกน้ำลายออกมาก็โสโครกน้ำเสลดออกมาก็โสโครกน้ำเลือดน้ำเหลืองทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาก็จัดว่าเป็นของโสโครกทั้งสิ้นดังนั้นในสรีระร่างกายของคนเราแท้จริงเป็นสภาพเป็นอย่างนี้ท่านสอนให้รู้อย่างนี้ถ้าเราจะเจริญกายคตาสติแก้กามฉันประการแรกเกสานึกถึงผมโลมานึกถึงขนทั่วสรีระร่างกายนาขานึกถึงเล็บมือเล็บเท้าทันฟ้าทันตานึกถึงฟันเบื้องล่างเบื้องบนตะโจคือหนังสิ่งที่หุ้มพออยู่ทั่วสรีระร่างกายนี้มังสังคือเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายนหารูคือเอ็นทั้งหลายเอ็นนี้ในบาลีท่านกล่าวว่ามี900เส้นเส้นใหญ่เส้นน้อยอัฐิคือกระดูกทั้งหลายกระดูกนี้ชิ้นน้อยชิ้นใหญ่มี300ท่อนอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกภายในกระดูกที่เป็นโพรงมีเยื่ออยู่วักกังม้ามว่าอันไหนให้นึกถึงตรงนั้นว่าหัวใจให้นึกถึงหัวใจว่าปอดให้นึกถึงปอดว่ากระดูกให้นึกถึงกระดูกนึกอย่างนี้ก่อนแล้วก็ว่าด้วยเลือดก็นึกถึงเลือดเป็นต้นแล้วก็พยายามกลับไปกลับมาเกสาถึงตะโจแล้วกลับมาถึงเกสากลับไปกลับมากลับไปมาอย่างนี้ใช้ตลอดไปก็ได้แต่โดยแท้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านแสดงวิธีปฏิบัติไว้อย่างนี้เกสาถึงตะโจแล้วก็กลับมาถึงเกสาอีกครั้งที่สองเกสาถึงวักกลางม้ามแล้วก็ย้อนจากวักกลางม้ามมาถึงเกสาอีกประการที่สามตั้งแต่เกสาถึงปัปผาสังปอดแล้วก็ว่าปัปผาสังปอดย้อนกลับมาถึงเกสาอีกประการที่สี่ตั้งแต่เกสาถึงมัชเกมัชลุงคางเยื่อในสมองศีรษะแล้วก็ย้อนกลับจากมัชเกมัชลุงคางเยื่อสมองศีรษะยึดมาถึงเกสาอีกทั้งไปทั้งกลับนึกถึงอันใดก็ดูอันนั้นครั้นเมื่อดูอย่างนี้ชำนาญเข้าชำนาญเข้าก็พิจารณาให้เห็นแต่ละอย่างละอย่างว่าเกสาไม่งามโลมาไม่งามตลอดจนทุกสิ่งทุกอย่างแม้ธาตุน้ำก็เช่นเดียวกันปิดตังน้ำดีเป็นต้นจนถึงมุดตังน้ำมูดคือปัสสาวะกลับไปกลับมากลับไปกลับมากิริยาที่เราน้อมจิตมีสตินึกถึงว่าสิ่งใดนึกถึงสิ่งนั้นก็เหมือนกับภาวนาพุทโธนั่นเองนึกว่าพุทก็มีสติรู้อยู่นึกว่าโธก็มีสติรู้อยู่นึกว่าปัปผาสังปอดก็มีสติรู้อยู่นึกว่าหาได้ยังหัวใจก็มีสติรู้อยู่ดำเนินเบื้องต้นเป็นสมาธิมุ่งให้เป็นสมาธิคันเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วนึกข้อไหนจะเห็นตรงนั้นเช่นภาวนาไปหาได้ยังหัวใจวักกลางม้ามปรับผาสังปอดเมื่อนึกถึงตอนไหนสว่างตรงนั้นสงบทันทีอันนี้เป็นของจริงนะไม่ใช่ว่าไล่ว่าเล่นแบบนั้นเป็นของจริง
ถ้านึกถึงข้อไหนสงบตรงนั้นก็สว่างทันทีเมื่อสว่างก็เห็นถ้าสว่างตรงหัดยังหัวใจก็เห็นหัวใจถ้าสว่างตรงปัปผาสองปอดก็เห็นรักษาอารมณ์นั้นไว้ทำให้ชันวิชนานมากเข้ามากเข้าในที่สุดเมื่อมองเห็นคนพบเห็นคนก็จะรู้ความปฏิกูลเกิดขึ้นก่อนเห็นตาก็รู้ว่าตานี้มีขี้ตาเห็นจมูกว่าจมูกนี้มีขี้มูกเหมือนดังพระศาสดาถามนางโกกีลานางกีลาหญิงคนหนึ่งมาชอบหลงรักพระอานนท์ตามพระอานนท์มาวัดพระอานนท์บอกว่าจะเข้าเฝ้าพระศาสดาแล้วอย่าเข้ามานางก็ยังจะตามเข้าไปอีกเถียงกันได้ยินไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าอะไรอานนท์พระอานนท์ก็ลงกราบทูลความจริงว่ามีหญิงคนหนึ่งตามเข้ามาชื่อนางโกกีลาพระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์ให้เขาเข้ามาเลยครับมหาตถาคตนางได้โอกาสก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าถามว่ามีความพึงพอใจในพระอานนท์มากหรือนางก็บอกมีความพึงพอใจมากพอใจตรงไหนพระพุทธเจ้าถามนางก็บอกว่าพอใจที่จมูกสันจมูกสวยงามดีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจมูกก็มีขี้มูกชอบหรือสวยหรือนางเปลี่ยนบอกว่าชอบที่ตาพระพุทธเจ้าที่ตาก็มีขี้ตาไม่ว่าตรงไหนพระพุทธเจ้าก็แสดงให้เห็นเป็นอสุภะเป็นกายคตาสติจนนางต้องถอยหลังออกไปเพราะฉะนั้นใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดีในร่างกายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดอันนี้เป็นอุบายชำระจิตถ้าวันใดจิตของเรามีกามฉันท์พึงพิจารณาอย่างนี้ให้มากๆให้บ่อยๆจิตก็จะถอนจากกามฉันท์แล้วจึงค่อยภาวนาพุทโธพุทโธวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนชำระสะสางจิตให้สะอาดให้โปร่งใสอย่าให้มีอารมณ์อันเป็นเครื่องใคร่แล้วตั้งใจนึกถึงพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆจิตใจมีปิติเป็นกำลังดีแล้วพึงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติคุมจิตของตนด้วยความมีสติไว้อย่างนี้เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอแล้วจิตก็จะสงบเองดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาเพื่ออบรมจิตของตนต่อไป